ทำไมไม่ออกถนนใหญ่อันตรายโยมเพราะว่ามันไม่มีไฟท้ายไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันอันตรายอาตมาก็ต้องเป็นทุกอย่างอ่ะเป็นคนแพ็คให้ก็แล้วเป็นคนส่งให้แล้วก็แล้วต้องเป็นจราจรด้วยบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าชุด PPE ชุดสีขาวเนี่ยเป็นใครบางทีเขาก็บีบแตรด่าบ้างแล้วบอกขออภัยครับขออภัยในขณะนี้โบสถ์กำลังจะล้างศาลากำลังจะเก่าพระท่านกำลังจะเหงาเรื่องเศร้ากำลังจะตามมาฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกเราก็ต้องเข้าไปเพราะว่าญาติโยมลำบากกว่าพระเยอะจะเปลี่ยนทัศนะใหม่ของโยมว่าบวชพระมาแล้วมีแต่ใช้ชีวิตสบายๆอยากให้อีกมุมหนึ่งว่าพระนะจ๊ะไม่สบายกับข้ามาจากกับข้าขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพพระพรชัยพัชรวาทีนิสิตคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัจจุบันเป็นพระลูกวัดวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัชรพลสิ่งที่ญาติโยมและท่านทั้งหลายเห็นหน้าเบื้องหลังนี้อาตมาภาพนั้นก็คือรถพุ่มพวงเพื่อพวงประชาจากศรัทธาประชาชนจุดเริ่มต้นอาตมาระหว่างที่ไปสวดศพโควิดปรากฏว่าเห็นรถพุ่มพวงมาจอดภายในวัดเป็นรถ3ล้อญาติโยมที่อยู่หลังวัดเขาเดินถือปัจจัยเนี่ยคือสตางค์เนี่ยแบงค์ร้อยมาใบหนึ่งเมื่อจ่ายสตางค์ปริมาณของเนี่ยจากถุงใหญ่ๆเนี่ยมันเต็มถุงเพราะในทั้งรถนั้นน่ะเขาขายอย่างละ10บาทไม่เกิน15บาทคราวนี้ก็เลยกลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าจะให้โยมมานั่งรับถุงยังชีพแล้วคนกักตัวคนผู้ป่วยที่เขารออยู่ที่บ้านเนี่ยเขาเอาอะไรทำเราก็เลยมาฉุกคิดว่าเอ๊ะงั้นเราจะต้องไปหาญาติโยมแล้วล่ะเราไปให้เขาเจอว่ารู้ว่านี่คือพระอย่างน้อยได้กำลังใจส่วนของนี่เป็นองค์ประกอบก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะรถก๊อฟเนี่ยมันน่าจะต่อเป็นพ่วงได้หลวงพี่ป๊อตเนี่ยเป็นคนทำแล้วก็นำเศษเหล็กล้อมาต่อใหม่เอาเศษเหล็กจากการก่อสร้างของเรานี่แหละเศษเหล็กที่ไม่มีคุณค่าแต่ถูกจัดเรียงวางไว้อย่างมีคุณค่าเพื่อนำสิ่งที่มีค่าเข้าหากับญาติรถคันนี้มีทุกอย่างที่ประชาชนคนทั่วไปใช้มีทุกอย่างยาสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันมีแม้กระทั่งที่ขัดห้องน้ำก็นำไปคือทุกอย่างพร้อมเลยไปแจกอย่างมีเมตตากรุณาปรานีต่อผู้รับยินดีพร้อมกับความอิ่มแล้วก็วางทุกสิ่งที่พบเจอเป็นพระธรรมของแท้ตั้งแต่กระบวนการวิธีการแรกในการต่อรถนำผักใส่ถุงจัดรำเรียงเป็นชุดๆนะคัดแยกว่าอันไหนเป็นของแห้งอันไหนเป็นของสดเมื่อเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาเรียงเมื่อเรียงเสร็จแล้วก็นำไปส่งต่อเมื่อนำส่งต่อแล้วก็ต้องกลับมาที่วัดอย่างนี้เป็นต้นถามว่าพระทำไหมทุกอย่างก็ทุกกระบวนการวิธีการทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่เป็นพระทั้งนั้นสิ่งของที่มาเนี่ยเป็นสิ่งของที่มาจากศรัทธาประชาชนตามคอนเซปต์เลยว่ามาจากศรัทธาประชาชนในยามนี้เวลานี้ปัจจัยไม่ต้องเอาเฉพาะของก็พอจะเป็นของอะไรก็ตามที่โยมใช้ในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งน้ำปลามีโยมคนหนึ่งเขาเอามาให้อันนั้นก็ใช้ได้เพราะนั้นถ้าคนที่เป็นเจ้าภาพสามารถไปเลือกเองได้ไปจัดหาเองได้หรือสามารถไปดีลกับห้างร้านต่างๆได้มันจะทำให้การที่ญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการหาจัดหาของมาส่งที่วัดผ่านของมาดีกว่าญาติโยมและท่านทั้งหลายโอนปัจจัยเข้ามาปัจจัยที่ญาติโยมในยามปกติเขาทำบุญมาเนี่ยเป็นการฝากเป็นการให้ดอกผลจากที่ญาติโยมใส่บาตรจากที่ญาติโยมหยอดตู้จากที่ญาติโยมบริจาคเป็นทรัพย์มาเนี่ยแปรผลเป็นดอกเป็นมาม่าปลากระป๋องเป็นน้ำมันพืชอย่างนี้เป็นต้นเป็นการให้คืนกลับคืนอย่างที่เดิมนั่นคือสิ่งที่ญาติโยมต้องได้โยมบางคนบางท่านถามว่าบุญคืออะไรบุญทำไปแล้วมันอิ่มอิ่มยังไงนี่แหละมันคือดอกผลที่โยมได้รับณขนาดนี้โยมช่วงเช้าเนี่ย
อาตมาจะไปในรอบบริเวณที่ใกล้ๆวัดไม่ไกลมากเพราะว่าเราดูศักยภาพของรถพุ่มพวงหนึ่งคือเป็นรถกอล์ฟมันสภาพเพราะว่ารถกอล์ฟเก่าๆบางวันเนี่ยไปแล้วเนี่ยเกือบกลับไม่ได้ก็มีเพราะมันเป็นรถเก่าประมาณสัก 4-5 กิโลถึง10กิโลได้รอบเย็นนี้เราไปไกลเราจะใช้คาราวานเป็นคาราวานรถพุ่มพวงทั้งหมด5คันคันแรกเนี่ยก็จะเป็นรถพุ่มพวงคันที่2ก็จะเป็นไข่คันที่3ก็จะเป็นถุงยังชีพคันที่4ก็จะเป็นน้ำดื่มลดความกลัวเพิ่มความกล้าเข้าหาสาธุชนเราเนี่ยเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยแต่ความเหนื่อยของเราเนี่ยเราสามารถพักผ่อนอิริยาบถคือนอนเนี่ยได้7ชั่วโมงก็หายเหนื่อยแล้วการเหนื่อยของเราถูกพักด้วยการนอนแต่ถ้าโยมหิวเมื่อไหร่เนี่ยถ้าโยมหิวเมื่อไหร่โยมลองนอนดูพอหิวปุ๊บแล้วไม่ได้ทานเนี่ยแล้วลองนอนอีกทัก7ชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นมาใหม่ความหิวมันยังคงอยู่และยิ่งทวีคูณขึ้นเพราะนั้นเป็นคำตอบว่าความหิวมันรอไม่ได้เราต้องไปหาเขาถ้าเห็นรถพุ่มพวงลักษณะนี้จะเป็นชุด PPE สีขาวจะมีสัญลักษณ์เขียนบอกหรือไม่มีสัญลักษณ์เขียนบอกขอความกรุณาถ้าโยมเห็นรถวิ่งในรอบบริเวณรามินทาซอยวัชรพลขออภัยในความไม่สะดวกของเบื้องต้นแต่ถ้าพบเห็นนั่นแสดงว่าในรถนั้นมีพระนะโยมนะ